รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Wink Wink English ครับรายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้เก่งมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าวันนี้น้องฟ้าจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับDo you think it's possible for us to see a play on Friday night? Friday night หรอโอ้ยคืนวันศุกร์เหรอคือวันศุกร์ไม่ได้จริงๆอ่ะดำไม่ได้จริงๆคือวันศุกร์เนี่ยนะเราอ่ะต้องดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งดูละครติวหนังสือนั่งสมาธิคุยกับแม่บอกพ่อต้องไปเจอเพื่อนดำไม่เข้าใจเราตรงไหนอ่ะวันศุกร์นี้น้องฟ้าว่างหรือเปล่าครับชาวต่างชาติอยากจะชวนไปดูละครเวทีนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูประโยคที่ชาวต่างชาติพูดกันดีกว่านะครับDo you think it's possible for us to see a play on Friday night? Possible ก็แปลว่าเป็นไปได้นะครับส่วนคำว่า play ถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าละครนะครับแต่ถ้าเป็นกริยาก็จะแปลว่าเล่นนะครับดังนั้น Do you think it's possible for us to see a play on Friday night? จึงแปลได้ว่าคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คืนวันศุกร์เราจะไปดูละครเวทีกันชาวต่างชาติชวนน้องฟ้าไปดูละครเวทีนะครับแล้วน้องฟ้าว่างหรือเปล่าครับถ้าไม่ว่างก็ต้องตอบแบบนี้นะครับ I'd love to but I've got a pretty tight schedule this week I'd love to but I've got a pretty tight schedule this week ก็แปลว่าฉันอยากจะไปมากนะแต่ว่าอาทิตย์นี้ไม่ค่อยว่างเลยคำว่า pretty ในที่นี้ก็แปลว่าค่อนข้างจะนะครับส่วนคำว่า tight ก็แปลว่าแน่นนะครับแล้วคำว่า schedule ไม่ใช่ schedule นะครับก็แปลว่าตารางนะครับผมแล้วคำสุดท้ายก็คือ week ก็แปลว่าอาทิตย์หรือสัปดาห์นะครับผม Do you think it's possible for us to see a play on Friday night? I'd love toBut I've got a pretty tight schedule this week. Sure. Do you think it's possible for us to see a play on Friday night? I'd love to, but I've got a pretty tight schedule this week. Do you want to get something to eat? Let's go to Muse Kitchen. Kitchen หรอหิวอดัมหิว Hungry ป่ะ Hungry Hungry หิวอดัมจะไป Kitchen จะไปทำอาหารเองเหรอเฮ้ยเราสั่งพ่อครัวก็ได้กุ๊กกุ๊กเทลกุ๊กแอนก็ออเดอร์ออเดอร์กุ๊กแล้วเขาก็จะเอาฟู้ดมาให้อดัมอดัมไม่ต้องเข้าไปทำเอง I said ไม่ต้องดูไม่ต้องดูอีทอย่างเดียวอีทไม่ต้องดูแค่อีทเดี๋ยวเราไปดูประโยคที่ชาวต่างชาติพูดกันดีกว่านะครับ Do you want to get something to eat? Let's go to Muse Kitchen ก็แปลว่าคุณอยากจะกินอะไรไหมไปร้าน Muse Kitchen กันเถอะKitchen ก็แปลว่าห้องครัวนะครับส่วน Muse Kitchen ก็คือชื่อของร้านอาหารที่ Museum สยามนั่นเองนะครับต่อไปเราไปดูคำศัพท์ที่น้องฟ้าคิดขึ้นมาดีกว่านะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างครับคำว่า health ก็แปลว่าสุขภาพนะครับส่วนคำว่า diet ถ้าเป็นคำนามก็จะแปลว่าอาหารแต่ถ้าพูดว่า I'm on a diet ก็จะแปลว่าฉันกำลังควบคุมอาหารอยู่นะครับ
คำว่า lose weight ก็คือน้ำหนักลดนะครับแต่ถ้าเป็น gain weight ก็คือน้ำหนักเพิ่มนั่นเองนะครับอาดัมก็อยากจะลดบ้างแต่มีแต่เพิ่มนะครับแต่มีแต่เพิ่มอ๋ออาดัมเข้าใจแล้วนะครับน้องฟ้ากำลังควบคุมอาหารอยู่ก็เลยไม่อยากจะกินใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นลองตอบแบบนี้ดีกว่านะครับ I wish I could but I just can't I'm on a diet right now I wish I could but I just can't I'm on a diet right now ก็หมายความว่าฉันอยากจะกินนะแต่ไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้กำลังควบคุมอาหารอยู่Do you want to get something to eat? Let's go to Mew's kitchen. I wish I could, but I just can't. I'm on a diet right now. Okay. เห็นไหมครับว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คนคิดนะครับถ้าเราค่อยๆตั้งสติแล้วค่อยตอบเราก็จะสามารถสื่อสารรู้เรื่องกับชาวต่างชาติได้นะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณมิวเซียมสยามสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะครับแล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะติดต่อมาทางรายการก็ติดต่อที่ Facebook ของเราได้เหมือนเดิมนะครับที่นี่พบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับแล้วอย่าลืมดูคำศัพท์ตอนท้ายรายการเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับDo you think it's possible for us to see a play on Friday night? I'd love to, but I've got a pretty tight schedule this week. Sure. Do you want to get something to eat? Let's go to Mew's kitchen. I wish I could, but I just can't. I'm on a diet right now. Okay.Pregnant, ตั้งครรภ์ Kite, ว้าว Rope, ผูกเชือกหรือเชือก Broom, ไม้กวาด